ถอยหน้าจอวันนี้เอาเรื่องเกี่ยวกับหมาหมานี่เหรอเออลองไม่พูดไปเอาเรื่องเกี่ยวกับหมามีทั้งน่ารักมีทั้งดุร้ายมีหลายแบบหมาจริงๆนะใช่ไม่ใช่ทำไมทำอะไรหมาหมาอย่างนี้ไม่ใช่พิษบูกัดเมียเอ้ยวันนี้จะถอยเรื่องน้องหมาที่ผู้เมตตาต่างรักใครเป็นสัตว์เลี้ยงก็ที่สัตว์ซื้อมีซนมีดื้อตามก็วิสัยผูกพันอยู่กับผู้คนมาทุกชั้นชนทุกก็สมัยแต่ว่าหมาเรื่องนี้คงไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่จึงเกิดเป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าเสียจนได้เป็นเรื่องหมาพิษบูที่มีสรรพคุณด้านดุร้ายมีข่าวอยู่หลายหนว่ากัดผู้คนจนถึงตายชายหนุ่มผู้การุณมานี่ก็เลี้ยงพิบูลเอาไว้ฟูมฟักรักเป็นอย่างดีคลุกคลีอย่างรักใครแต่มาวันหนึ่งถึงคราวเศร้าพิบูลของเขากัดเมียเขาตายตายเลยตายเลยตายกัดเมียตายเลยเวลามันเอาจริงไงไอ้หมาเนี่ยกัดไม่ปล่อยเรียกว่าเป็นข่าวแบบคลึกโครมนักข่าวถาถมเข้ามาถามไทยกลุ่มผู้รักสัตว์แล้วก็วิ่งเจนรีบส่งตัวแทนมายังวังไวเพราะกลัวใจเจ้าของว่าจะแค้นเจ้าหมาจนข้ามันตายจึงเสนอซื้อหมาต่อให้ราคาเหมาะพอแก่การขายแต่ชายหนุ่มตอบทันทีว่าหมาตัวนี้ผมไม่ขายไม่ยอมขายตัวแทนก็ยังดึงดื้อเพื่อมาขอซื้อมันให้ได้จะขอซื้อถึงขั้นเพิ่มราคาที่สูงขึ้นมาอย่างมากมายแต่ว่าชายหนุ่มก็ไม่ใหญ่ดีให้ราคาสูงกว่านี้ผมก็ไม่ขายตัวแทนชักเริ่มฉุนหมามันฆ่าเมียคุณและคุณจำได้ไหมแบบนี้มันก็ชัดเจนว่าหมาคุณเป็นตัวอันตรายแต่คุณทำไมดึงดันยังจะเลี้ยงมันอยู่ทำไมทำไมแล้วว่าทำไมชายหนุ่มรีบจ้องหน้าแบบแววตาเป็นประกายผมเลี้ยงไว้เพื่อสารฝันเพราะว่าที่บ้านยังเหลือแม่ยายเอชาเอชา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 หน่อยแม่